สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายก็จะพาทุกคนไปขุดมันค่ะขุดมันพร้าวมันเห็บนะคะตามด้วยมันอ้อนด้วยค่ะที่ยายปลูกในสวนนี้นะคะไปเลยค่ะยายจะพาไปขุดมันได้เวลาขุดนานแล้วนะคะแต่ยายไม่มีเวลาขุดสวนรกมากเลยค่ะต้นมะขามเทศต้นนี้ยายก็จะโค่นทิ้งแล้วนะคะสวนตรงนี้ยายก็จะขุดเป็นโคกหนองสวนนะคะโคกหนองสวนในเมืองกรุงค่ะจะเลี้ยงปลาด้วยนะคะสวนรกมากยุงเยอะแยะเลยค่ะข้าวมันของยายก็แห้งหมดแล้วนะคะไม่ได้มาขุดตรงนี้ก็คือมันพร้าวนะคะเราก็จะเก็บเอาหำของเขาก่อนนะคะจะไว้ปลูกด้วยค่ะนี่นะคะเก็บเอาหมดเลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะนี่นะคะเวลาเราจะเอาไปปลูกแล้วก็เอาหัวเล็กๆของเขาอย่างนี้นะคะเอาไปปลูกได้เลยค่ะเหนียวอร่อยมากเลยค่ะไปต้มกินก็อร่อยนะคะเห็นไหมปลูกไว้ก็ได้กินอย่างนี้แหละอร่อยนะเนี่ยเหนียวหากินยากด้วยนะคะมันนี่คือมันพร้าวนะคะหมดเลยวันนี้เก็บทำหมดแล้วเราค่อยขุดหัวนะคะเฮ้ยยิงกัดหลุดมือโอ้ยยุงกัดโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะเ
ได้เยอะแล้วนะคะอันนี้ยังขุดไม่หมดเลยค่ะมันเท้านะคะเนี่ยยุงก็กัดเนาะใครก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกก็ชอบปลูกอันนี้ก็คือเท้ามันค่ะหามของเขาหย่อนลงดินค่ะแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หัวนี้ใหญ่มากเสร็จสับไปแล้วนะคะนี่คือมันอ้อนค่ะยุงก็กัดเนาะโอ้ยปิดหน้ากากก่อนใส่หน้ากากก่อนนะยุงกอดหน้านี่ก็คือมันอ้อนนะคะยายปลูกลงดินค่ะนี่จะได้กี่หัวนะเด้อมันอ่อนหัวของเขาจะโดกมากเลย6แล้วนะ7 8 9สิบโอ้ยยุ่ง10 11 12สามสิบสี่สิบห้าสิบห้าหัวดกมากค่ะมันอ้อนหัวเขาจะดกเนาะดูสิหน้าปลูกมันกันนะเนี่ยมันกระจุกกระจุกเลยเสียงอะไรว้ายอู้ลูกโอ้ยโธ่โดนหรือเปล่าลูกเอ้ยโอ้ยไม่โดนเนาะเจ้าอึ่งอ่างเจ็บไหมลูกหืมไม่โดนหรอกเอาไปโอ้ยโธ่ๆไปละไม่ได้เจตนานะตรงนี้ดินร่วนสุยหัวเขาก็ดกหน่อยเนาะเห็นไหมเห็นไหมดูสิมีแต่หัวใหญ่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหัวหัวนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆ
ยายยายสองหัวนี่ใหญ่มากมีอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วมันอ้อนสามหลุมก็ได้เยอะอยู่นะกินไม่หมดแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือมันพาวนะคะที่เราขุดได้ค่ะได้แย่ๆเลยนะคะมันเห็บเรายังไม่ได้ไปเก็บมันพาวเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บมันเห็บนะคะแปลงนี้ก็คือมันเห็บมันที่ขุดวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละค่ะอันนี้ก็มันเท้านะคะอันนี้ก็มันอ้อนค่ะอันนี้มันอ้อนที่ยายปลูกไว้3ต้นนะคะ3หลุมค่ะในตะกร้านี้ก็คือมันเห็บนะคะแต่ก็มีมันอ้อนปนอยู่สองสามหัวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะในการขุดมันของยายค่ะขุด3สายพันธุ์เลยนะคะวันนี้นะมันเห็บมันเท้ามันอ้อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ยายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ